ร้าง Smart Nation สร้างคนศตวรรษที่ 11 เมื่อโลกทั้งใบกำลังถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวเดินหน้าเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 มุ่งสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ช่วยบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการรังสรรค์นวัตกรรมของเยาวชนกระทรวงอวดำเนินโครงการพัฒนาพิเศษขนาดใหญ่หรือ Big Rock สนับสนุนสวทช.โดย NECTEC จัดทำโครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียนหรือ Coding at School Project เพื่อผลิตบอร์ดสมองกลฝังตัว Kid Bright อุปกรณ์ฝึกเขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วยการสร้างชุดคำสั่งแบบบล็อกผ่านโปรแกรม Kid Bright IDE บนคอมพิวเตอร์ปัจจุบันโครงการได้ส่งมอบ Kid Bright จำนวน 200,000 ชุดแก่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของรัฐ 1,450 โรงเรียนจัดอบรมการใช้งานแก่ครูและผู้ฝึกสอนมากกว่า 3,000 คนช่วยให้เยาวชนเข้าถึงสื่อการสอนการเขียนโปรแกรมรากฐานสำคัญสู่การสร้าง Coding Nation บอร์ด Kid Bright ไม่เพียงก้าวข้ามข้อจำกัดต่อการเรียนรู้ Coding แต่ยังส่งเสริมความเป็นนวัตกรให้คนไทยเพราะบอร์ด Kid Bright เป็นระบบอัตโนมัติที่เชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์ได้หลากหลายสามารถใช้สร้างสิ่งประดิษฐ์หรือโครงงานวิทยาศาสตร์ได้มากมายโดยมีนักเรียนสร้างสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด Kid Bright มากกว่า 1,000 โครงงานอีกทั้งยังมีการจัดประกวดครูคิดคอนเทสต์เวทีที่ช่วยดึงศักยภาพครูในการพัฒนาสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยบอร์ด Kid Bright NECTEC สวทช.ยังมุ่งขับเคลื่อน Kid Bright Community โดยร่วมมือกับ Maker 4 ภูมิภาคและเปิดกว้างให้นักประดิษฐ์ในทุกภาคส่วนนำบอร์ด Kid Bright ไปต่อยอดพัฒนาบอร์ดขยายความสามารถ Extension Boardซึ่งมีการผลิตแล้วไม่ต่ำกว่า 10,000 ชิ้นเท่ากับสร้างโอกาสให้เด็กไทยมีเครื่องมือการเรียนรู้ที่ทันสมัยอีกทั้งยังสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ผลิตบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ไทยและส่งเสริมให้เกิด Scientific Toy Industry ในประเทศไทยได้ในอนาคตสวทช.ยังจัดทำโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรมหรือ Fabrication Lab ภายใต้โครงการ Big Rock สนับสนุนให้มี Fab Lab ในสถานศึกษาโดยสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมให้เยาวชนได้สร้างสิ่งประดิษฐ์ตามความคิดและจินตนาการให้เป็นจริงอีกทั้งยังกระตุ้นให้เยาวชนเกิดการตื่นตัวสร้างแรงกระเพื่อมให้เกิด Social Movementโดยสวทช.ร่วมกับบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดและหน่วยงานพันธมิตรจัดงาน Maker 4 Bangkok มหกรรมแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ของ Maker ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งจัดโครงการอย่าง Makers Contest เวทีให้เยาวชนได้ร่วมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นการปลูกฝังพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรที่จะนำพาประเทศสู่ Maker Nation ล่าสุด NECTEC สวทช.ได้พัฒนา AI for Thai แพลตฟอร์มเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สัญชาติไทยที่เปิดกว้างให้ประชาชนได้ใช้งานอีกทั้งยังเปิดตัว Kid Bright AI Bot ชาติแรกของอาเซียนในงานรวมพลคนคิด Bright ที่ผสมผสานการเขียนโคดดิ้งแบบบล็อกเชื่อมต่อกับปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเรียนรู้ของเยาวชนนับเป็นการสร้างเครื่องมือและองค์ความรู้ที่มุ่งไปสู่ AI Nation เมื่อกลไกทั้ง3ส่วนนี้มาผนึกต่อกันโดยอาศัยพลังการขับเคลื่อนของครูผู้ซึ่งเป็น Nation Builder หรือแม่พิมพ์ของชาติย่อมนำพาประเทศสู่ Smart Nation สร้างคนเพื่อสร้างชาติให้เข้มแข็งด้วยนวัตกรรมอย่างแท้จริงกระทรวงแห่งโอกาสกระทรวงแห่งปัญญากระทรวงแห่งอนาคต